remember when love was all that mattered สำหรับวิสเซนโกเบทีมดังแห่งศึกเจลีกที่ล่าสุดได้คว้าตัวอินิสตานักเตะระดับชั้นนำของโลกมาร่วมทีมนั้นซึ่งดูเหมือนว่าจะยังคงไม่หยุดที่จะเสริมทัพเท่านี้นะครับเพราะตอนนี้ทางสื่อญี่ปุ่นได้มีการตีข่าวว่าสโมสรกำลังให้ความสนใจกองหลังดีกรีทีมชาติกาตาร์อย่างอาเมดยัสเซอร์อายุ24ปีที่ตอนนี้เจ้าตัวกำลังค้าแข่งอยู่กับทีมอัลยานสโมสรในลีกของกาตาร์และในช่วงปี2017เขายังเคยย้ายไปเล่นที่สโมสรคาสตูรัสเลโอเนซ่าทีมในดิวิชั่น2ของสเปนแถมยังเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับโยสุเกะอิเดโกชินักเตะทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีกด้วยนะครับและทางสื่อของกาตาร์เองก็จะมีการรายงานข่าวนี้ด้วยเช่นกันทางนี้ประเทศกาตาร์ก็ยังคงอยู่ในโควต้าชาติพันธมิตรเหมือนกับ7ชาติอาเซียนที่สามารถลงสนามได้แบบไม่จำกัดนะครับโดยหลังจากที่สื่อของญี่ปุ่นได้มีการตีข่าวนี้ออกไปแฟนบอลญี่ปุ่นเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะครับบางท่านนั้นก็สงสัยว่าจะมาแทนในตำแหน่งของจุ้มของเราหรือเปล่าหรือบางคนก็มาคอมเมนต์ในเชิงสอบถามนะครับว่าแล้วโควต้านักเตะชาติพันธมิตรล่ะจะทำยังไงต่อไปซึ่งตรงนี้แฟนบอลญี่ปุ่นจะมีความคิดเห็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปเริ่มที่ท่านแรกนะครับหากว่ากองหลังจากกาตาร์คนนี้มาฉันไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะมาลงแทนใครในทีมคอมเมนต์ต่อมานะครับผมคิดว่าซื้อขาดธีรธรยังจะดีกว่าเยอะในช่วงจังหวะธีรธรกระชากบอลจากแนวริมเส้นเขาทำได้เป็นอย่างดีและยังสามารถจ่ายตัดเข้าในหน้าปากประตูได้อีกด้วยนะผมสงสัยเหลือเกินว่าจะมีใครเก่งพอที่จะช่วยแปลภาษาหลับไหมล่ะผมมองว่าสโมสรอาจจะดึงตัวมาในโควต้าชาติพันธมิตรแต่ดูแล้วมันก็ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะใช้งานและผมก็ไม่ต้องการให้ทีมปล่อยธีรธรออกไปด้วยดูเหมือนว่าอาเมดยัสเซอร์จะได้ลงเล่นเพียงแค่6เกมเท่านั้นในดิวิชั่น2ของสเปนโอ้ไม่รู้ว่าระดับของมันจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยผมคิดว่าการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งมันจะเข้มข้นขึ้นและน่าจะเพิ่มความกดดันไม่น้อยดูแล้วมันก็น่าสนใจอยู่นะแม้ว่าผมจะไม่ทราบถึงระดับนักเตะคนนี้ก็ตามแต่ในเมื่อเขาถึงขั้นได้รับเลือกติดทีมชาติด้วยมันก็น่าจะใช้ได้อยู่ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับถ้าอย่างนั้นทีมก็คงจะมีทั้งเกาหลีบราซิลเยอรมันประเทศไทยสเปนแล้วก็กาตาร์นี่มันคือรายการสโมสรโลกงั้นเหรอเรายังมีวาตาลุอยู่ทั้งคนนะผมไม่รู้นะว่าข่าวนี้มันจะมาจากไหนไม่รู้ว่าสามารถยืนยันหรือตรวจสอบอะไรได้หรือเปล่าเท่าที่ผมดูจากวิดีโอดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์ที่จะใช้งานได้ก็เห็นแต่เพียงการวางบอลยาวจากหลังไปหน้าเท่านั้นซึ่งลีโอโอซากิของเราก็ทำได้เหมือนกันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่กาตาร์ผมเลยสงสัยว่ามันน่าจะเป็นการปูทางเพื่อเชื่อมสัมพันธมิตรไว้ล่วงหน้าก็เป็นไปได้หากว่าอาเมดยัสเซอร์มาช่วยกองหลังให้มั่นคงแน่นอนว่าทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้นในการเล่น ACL นี่หวังว่าจะไม่ใช่แค่ความฝันนะผมอยากจะรู้จริงๆว่าเขาจะอดอาหารเหมือนกับชาวมุสลิมหรือเปล่าเขาน่าจะมาเล่นในตำแหน่งกลางรับมากกว่าดูเหมือนว่าจะมีความกระตือรือร้นที่ดีการวางบอลก็น่าจะเชื่อใจได้ผมไม่รู้ว่านักเตะชาติพันธมิตรอย่างธีรธรสามารถลงเล่นได้มากสุดเพียงคนเดียวใช่หรือไม่ผมไม่เคยเห็นว่านักเตะต่างชาติถึง5คนจะลงเล่นพร้อมกันก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับนักเตะชาติพันธมิตรสามารถลงเล่นได้เหมือนกับนักเตะญี่ปุ่นไม่มีการจำกัดนะครับส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าน่าห่วงก็แต่ตอนจัดตัวผู้เล่นนี่แหละดูแล้วความแม่นยำแล้วก็สมรรถภาพทางร่างกายของเขามันก็น่าจะโอเคอยู่เกมล่าสุดนี้ผมไม่ค่อยพอใจกับผลงานของทีมสักเท่าไหร่มันน่าผิดหวังจริงๆเราน่าจะชนะแต่มันก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีธีรธรไว้ประจำการเป็นกองหลังเกมต่อไปฉันอยากจะให้เราเรียกฟอร์มกลับมาให้ได้เกมรับของธีรธรก็ต้องสื่อสารกันให้มากขึ้นเพราะเราต้องการคว้าชัยชนะในเกมที่จะเจอกับ FC โตเกียวนี้การเติมเกมบุกของธีรธรก็ยังคงดูลังเลต่อไปแต่มันกลับตรงข้ามกันกับความสามารถในการเล่นเกมรับของเขามันช่างน่าทึ่งดูแล้วทรงผมธีรธรมันดูแปลกประหลาดซะจริงมันออกแนวผู้อาวุโสในทีมเบสบอลเลย ส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่ามีใครจะพอรู้ไหมว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาอะไรได้บ้างคอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าเขามาจากกาตาร์ดูเหมือนว่าจะสามารถทนต่อความร้อนของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีถ้าเขาเล่นได้ทั้งกลางรับแล้วก็วิงแบ็กตำแหน่งตัวจริงมันจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นอย่างมากผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่ในการที่เขาจะมาเล่นเป็นกองหลังให้กับโกเบเพราะดูแล้วนักเตะของกาตาร์จะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ในจังหวะธีรธรพาบอลไปยังพื้นที่ว่างด้านข้าง
ระหว่างนั้นอินิสตาก็คอยเชื่อมเกมในการเล่นโต้กลับและเมื่อเขามองเห็นก็แทงบอลให้หรือไม่ก็ชิปไปยังแม่นยำในตำแหน่งที่ลึกมันเป็นการเจาะช่องว่างที่ดีและโจมตีได้มันจริงๆนักเตะประเภทที่มีความเร็วสูงฉันคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้เป็นอย่างดีส่วนทางด้านคอมเมนต์ของแฟนบอลกาตาร์นั้นก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นท่านนี้ก็ได้บอกว่าฉันอยากจะเห็นเขาลงเล่นในญี่ปุ่นแล้วสิถ้าเกิดว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงก็ขอให้พระเจ้านั้นอวยพรแก่เขาเขาจะมีโอกาสลงเล่นร่วมกันกับโพโดสกี้มันสุดยอดไปเลยส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เฉิดฉายที่สุดของเรยานในตอนนี้เลยคือผมไม่ได้คิดจะดูถูกนะแต่มันก็ดูแปลกๆข่าวนี้มันไม่มีความน่าเชื่อถือซะเลย จากซาอุดิอาระเบียและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางสโมสรวิสเซนโกเบทีมดังในศึกเจลีกที่เจ้าอุ้มของเรานั้นย้ายไปร่วมทีมด้วยอย่างไรก็ตามข่าวนี้ก็ยังคงไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมาแทนตำแหน่งของเจ้าอุ้มของเราหรือเปล่าหรือสโมสรจะดึงตัวมาช่วยเกมรับใน